ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพิเศษ Isuzu MiU X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ ครั้งนะครับที่มีหลายคนถามถึงเรื่องของรถยนต์อเนกประสงค์หรือว่ารถยนต์แบบ SUV แล้วก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พาคุณผู้ชมมานั่งอยู่ในรถยนต์ SUV ของ Nissan นะครับกับ Nissan X-Trail นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็น 2.0V 4-wheel drive นะครับเป็นไฮบริด Nissan X-Trail นั้นจริงๆก็เปิดตัวในตลาดบ้านเรามาก็พอสมควรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคนที่ชื่นชอบรถอเนกประสงค์หรือว่ารถในแบบ SUV นี่ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีความพิเศษมันมีความโดดเด่นอย่างไรนะครับกับรถรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่ารถรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นของ X-Trail คือเรื่องของความลงตัวครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่ข้างนอกนะครับการออกแบบการดีไซน์นั้นไม่ถือกับหวือหวาล้ำสมัยมากนักแต่ว่าให้มันอยู่ระหว่างความทันสมัยนะครับกับอดีตที่ผ่านมาเจอกันตรงกลางได้พอดีนะครับแล้วก็เป็น SUV ในแบบที่ไม่ถือว่าฉบเฉี่ยวนะครับแต่ว่าดูไม่เบื่อดูได้เรื่อยๆมีการดีไซน์ในเรื่องของวงกระจังด้านหน้านะครับก็มีการเพิ่มสีฟ้าเข้าไปเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไฮบริดทำให้เห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับว่านี่เป็น X-Trail Hybrid แล้วก็มีป้ายหรือว่าแบชทางด้านหลังที่บอกเอาไว้ด้วยนะครับไล่เข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจของ X-Trail Hybrid ก็คือนั่งสบายนะเบาะนั่งนะครับมีตัวนะผมพยายามเอื้อมือไปมีตัวดันเสริมตรงหลังนะครับตรงสะโพกเนี่ยนะฮะปรับดันนูนออกมาได้แต่ว่าหลักๆของ X-Trail Hybrid ก็คือเรื่องของความนั่งสบายโล่งโปร่งครับหลังคาสูงเบาะนั่งนั่งสบายไม่บีบบังคับไม่แออัดนะครับแล้วก็ในส่วนของการออกแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผงหน้าปัดหน้าจอต่างๆนะครับก็ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะครับมองไปก็เห็นรายละเอียดครบถ้วนด้านซ้ายเป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะครับด้านขวาเป็นวัดความเร็วตรงกลางก็เป็นแผนผังเป็นไดอะแกรมที่บอกถึงเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหรือว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบการทำงานที่แตกต่างออกไปนะครับระบบช่วยผู้ขับขี่ตั้งนาฬิกาเรียกว่าปรับได้หมดเลยตรงนี้นะครับอัตราระยะเฉลี่ยของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในถังนะครับสามารถวิ่งได้อีกเท่าไหร่ระยะทางโดยเฉลี่ยเรียกว่าปรับเปลี่ยนเอาข้อมูลที่ต้องการจะใช้งานเอารายละเอียดที่ต้องการออกมาได้เต็มที่แล้วก็มีเรื่องของการโชว์การทำงานของพลังงานนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมรถเคลื่อนไปช้าๆจะเห็นว่าเครื่องยนต์ก็นำกำลังส่วนหนึ่งมาขับเคลื่อนรถครับอีกส่วนหนึ่งก็ชาร์จแบตเตอรี่กลับเข้าไปในระบบไฮบริดนะครับนี่เป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับเจ้า X-Trail Hybrid คันนี้นะครับก็เป็นรถSUV ที่ถือว่าใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับอย่างที่บอกไปพอปรับให้โล่งโปร่งนั่งสบายแล้วเนี่ยทัศนวิสัยก็ดีนะครับเรื่องของโหมดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็ดีก็เลือกปรับได้ตามอัธยาศัยแล้วก็มีจอตรงกลางมาให้1อันนะครับหลายคนที่มองหาพวกหลังคาสลงสลูปนี่ไม่ต้องมองนะครับเพราะว่า
นี่ยังคงเป็น SUV ที่เป็นไฮบริดแล้วก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับคันนี้ยังเป็น 4-wheel drive อยู่ก็มาถึงเหตุผลที่ว่าความน่าสนใจของ XL Hybrid คันนี้ครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยพอเป็นรถไฮบริดเนี่ยนะฮะก็มักจะเน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานก็จะใช้รุ่นขับเคลื่อน2ล้อปกติแต่ว่า Xtail คันนี้ทางนิสสันเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวเลยนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับวิศวกรทีมวิศวกรชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาหักสมการนี้ครับ Xtail Hybrid คันนี้ยังคงใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า 4-wheel drive ได้นะครับถามว่าทำไมเขาบอกว่าเพราะว่าต้องการให้คนที่ใช้รถ SUV แบบนี้ได้ใช้สมรรถนะของความเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องถอยไม่ต้องหายไม่ต้องถอดออกไปแต่ที่ต้องเป็นไฮบริดเพราะว่าโดยส่วนมากนะครับรถที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมักจะมีข้อเสียเปรียบหรือว่าถูกติในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะนั้นคันนี้เนี่ยยังเป็น 4-wheel drive ครับใช้เครื่องยนต์ 2,000 cc 2.0 ลิตรแต่เอาไฮบริดมาช่วยให้การทำงานโดยมีระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยไม่กินน้ำมันมากจนเกินไปนะครับนี่คือสิ่งที่ทางทีมวิศวกรผู้คิดค้นผู้ออกแบบนะครับเขาตั้งใจเอาไว้ว่าเขาอยากให้มีระบบไฮบริดมาช่วยและรถก็ยังใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อได้อยู่นะครับจะเห็นได้ว่าจุดประสงค์ในการเพิ่มระบบไฮบริดเข้ามานั้นแตกต่างกันนะครับคือยังโอเคยังเน้นเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงยังเน้นเรื่องการประหยัดอยู่แต่ยังไม่ใช่ที่สุดนะครับคือบางคนบอกว่าถ้าเปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลืองล่ะมันสู้แบบที่ขับเคลื่อน2ล้อหรือมีระบบไฮบริดอื่นๆทั่วไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณมองว่าคุณยังได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วคุณได้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมขึ้นมานี่คือจุดลงตัวของความเป็น Nissan X-Trail Hybrid คันนี้นะครับเป็นรถที่น่าสนจุดน่าสนใจอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกการทำงานของระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับค่อนข้างสมูทมากนะครับแม้ว่าจะเป็นรถในแบบ SUV แต่ว่าเรื่องของการกระโชกโคกฮากนะครับแทบไม่มีอาการให้รู้สึกนะฮะเดินคันเร่งเบาๆนะครับความเร็วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเองเนี่ยนะครับชาร์จไว้เพื่อช่วยเวลาที่ต้องการอัตราเร่งเพิ่มเติมนะฮะอย่างตอนนี้ผมกดคันเร่งเพิ่มละนะครับเครื่องยนต์ทำงานครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับส่งกำลังให้มอเตอร์ไฟฟ้ามาทำงานช่วยเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะได้อัตราเร่งที่มากขึ้นนะครับตามแบบฉบับของรถที่เป็นไฮบริดพอถอนเท้าออกจากคันเร่งนะครับจะเห็นว่ามีการชาร์จนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับเก็บไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองก็ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะนั้นอย่าแปลกใจถ้าแบตเตอรี่ของ Nissan X-Trail Hybrid คันนี้เนี่ยจะขึ้นเร็วลงเร็วแบบนี้นะครับคือเอาพลังงานมาใช้ชาร์จกลับเข้าไปพอเต็มปุ๊บก็เอากลับออกมาใช้ใหม่นะครับเงื่อนไขของการใช้แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวมีนะครับเพียงแต่ว่าต้องเรียนตรงๆว่าเกิดขึ้นได้น้อยมากเพราะว่าเงื่อนไขของการที่จะใช้แบตเตอรี่ขับเคลื่อนรถเพียงเดียวต้องวิ่งด้วยความเร็วต่ำมากครับนะฮะต้องบอกก่อนวิ่งด้วยความเร็วต่ำมากและนะครับเท้าของผู้ขับขี่ที่กดลงไปที่คันเร่งต้องสมูทมากนะครับต้องนิ่มนวลมากๆนั่นถึงจะมีเงื่อนไขของการที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไฮบริดขับเคลื่อนรถเพียงอย่างเดียวนะครับอีกสิ่งนึงที่เป็นจุดเด่นก็คือว่าในขณะที่รถขับอยู่เนี่ยนะฮะตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมถอนเท้าออกจากคันเร่งครับข้างหน้าการจราจรเริ่มหนาแน่นความเร็วจะไม่ค่อยตกวูบนะฮะคือในขณะที่เราถอนเท้าจากคันเร่งเนี่ยความเร็วจะคงที่ค่อยๆลดลงนะฮะแล้วก็ในขณะที่ความเร็วค่อยๆไหลลงมีแรงเฉื่อยไปเนี่ยนะครับก็จะมีการชาร์จไฟเก็บกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ไฮบริดด้วยนะครับเรียกว่าใช้งานให้ถูกใช้งานให้เป็นจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับอาจจะขัดกับคาแรคเตอร์ขัดกับรูปทรงไปสักนิดนึงนะครับรูปทรงอาจจะไม่ได้ดูปาดเปรียวอะไรมากนักรูปทรงอาจจะไม่ได้ดูว่าบูดปาดมากนักแต่ว่าขีดความสามารถสมรรถนะของรถนี่ไปได้นะครับเหมือนเดิมนะครับขับให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือถอนเท้าออกจากคันเร่ง
พอถอนเท้าจากคันเร่งความเร็วยังอยู่นะครับแต่ว่าตัวการชาร์จแบตเตอรี่ไฮบริดก็เกิดการทำงานเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวที่เรียกว่าเป็นโหมด Eco นะครับช่วยบอกให้รู้ว่าตอนนี้นะครับเป็นการทำงานที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไฟสัญลักษณ์สีเขียวๆขึ้นก็จะได้รู้ว่าผู้ขับขี่ใช้คันเร่งได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้คันเร่งได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับก็เป็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งแล้วก็ขีดความสามารถในการวิ่งในทางที่ต้องบอกว่าสมบุกสมบันเนี่ยนะก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเป็นระบบ 4-wheel drive อยู่แล้วนะครับ1คือข้อดีในการใช้งานรถคันนี้วิ่งเวลาถนนลื่นๆนะครับพื้นเปียกๆฝนตกใหม่ๆหรือว่าเพิ่งหยุดหมาดๆระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมทำงานถ้ามีล้อใดล้อหนึ่งหมุนฟรีสปินออกมานะครับมีการสั่งการไปทันทีว่าให้ทำงานด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อ2นะครับไปเจอทางที่มันสมบุกสมบันหน่อยนะครับล้อเหมือนเช่นเดียวกันนะฮะทางที่เป็นหินเป็นดินลูกหลังพอล้ออะไรล้อหนึ่งหมุนฟรีปุ๊บระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมทำงานแล้วก็มีการเพิ่มนะครับในเรื่องของแรงบิดใส่เข้าไปด้วยนี่ก็เป็นความน่าสนใจนะครับของ Nissan Excel Hybrid ซึ่งหลายคนอาจจะมองรถ SUV ในเรื่องของความอเนกประสงค์หลายคนอาจจะมอง SUV ในเรื่องของความทันสมัยนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่มีมาให้แต่ว่า Nissan Excel Hybrid เน้นในเรื่องของสมรรถนะที่ได้กับความคุ้มค่าที่มีครับสนับสนุนโดยนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมต้องมาไกลหน่อยเพราะว่าคุณโจสั่งครับครับผมว่าวันนี้จะพามาพบกับมอเตอร์ไซค์ไฮบริดนั่นน่ะสิซึ่งตอนนี้ตลาดไฮบริดบ้านเราเนี่ยนอกจากรถยนต์ที่แบบค่อนข้างบูมแล้วอันนี้มอเตอร์ไซค์ก็มีเหมือนกันเรื่องรถยนต์ไฮบริดมันต้องผมหมออันนี้เชี่ยวชาญแต่เรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ยังใหม่สำหรับผมก็ถือว่ายังใหม่อยู่มากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอาจจะต้องมาเรียนรู้นิดนึงว่าเทคโนโลยีมันเป็นยังไงใช่ก็เลยพามารู้จักกับเจ้า Honda PCX Hybrid ชื่อรุ่นเนี่ยต้องบอกว่า PCX เนี่ยจริงๆเขามีจำหน่ายอยู่แล้วมีจำหน่ายอยู่แล้วมาเนิ่นนานหลายปีมากนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีตัวใหม่ออกมาก็คือเป็นหน้าตาที่เห็นอยู่เนี่ยครับแต่ว่าอันนี้เป็นระบบใหม่ที่เป็นไฮบริดหลังจากที่เมื่อตอนงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ที่แบบเขาคือฮากันมากว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วจนปัจจุบันนี้ก็นำเข้ามาให้คนไทยได้สัมผัสกันแหมฟังอย่างนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วนะครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเนี่ยตามมาดูเพราะบอกแล้วถ้าเรื่องรถยนต์ไฮบริดนี่มันต้องผมคุณจะเอาตั้งแต่ไฮบริดมาจนรุ่นแรกมาจนถึงกระทั่งปลั๊กอินไฮบริดวันนี้ถามมาเหอะตอบได้ทุกอย่างนะนั่นไงแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไฮบริดนี่ตอบอะไรไม่ได้เลยผมก็อยากจะตอบแต่ว่าอันนี้ต้องไปลองก่อนต้องไปลองแล้วอยากไปเรียนรู้เทคโนโลยีว่ามันจะคล้ายๆกับรถยนต์หรือเปล่าครับเพราะนั้นวันนี้เราบุกมาทั้งทีนะครับเดี๋ยวตามตัวจริงเสียงจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์
ไปรู้จักกับ Honda PCX Hybrid กันครับผมก็หลังจากที่ได้ไปลองขี่เจ้า Honda PCX Hybrid ใหม่แล้วนะครับผมก็เป็นระยะทางคล้ายๆเหมือนจิมคาน่านะครับเลี้ยวไปเลี้ยวมามีทางตรงมีทางเบรกมีทางให้ได้ชูดคันเร่งนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่สนุกนะครับแล้วก็ตัว Hybrid เนี่ยเหมือนมาช่วยทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของรอบต้นเนี่ยมันทำเหมือนมาช่วยในส่วนของถ้าเกิดคนขี่ออโต้อยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันจะมีส่วนของตัวเม็ดหรือว่าตัวชาร์มมาอยู่นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในการปั่นตัวชาร์มเนี่ยให้เหมือนมีซูเปอร์ชาร์จนิดเล็กนะครับทำให้ขี่สนุกแล้วก็เวลาตอนรถดับเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่ท่านเห็นคือตอนนี้คือมันมีการมีกล่อง PDU นะครับก็คือเป็นกล่องประมวลผลของเจ้า Honda Hybrid ตัวนี้เนี่ยเมื่อขับขี่เนี่ยกล้องประมวลผลมันจะทำให้การขับขี่สนุกนะครับมีการชาร์จไฟเข้าแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ที่ว่าที่เขาไว้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไว้อยู่ในส่วนของเบาะข้างในนะครับก็จะทำให้พื้นที่ในตรงนี้เนี่ยเหลือประมาณครึ่งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการดูแลรักษาหรือว่าการขับขี่เนี่ยก็ไม่ต้องแบบว่าระวังมากลุยน้ำขี่สนุกได้เหมือนปกตินะครับหน้าจอก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรแหละถ้าเป็นฝั่งน้ำมันก็จะมีว่าน้ำมันมากน้อยแค่ไหนฝั่งแบตเตอรี่ก็ไม่น้อยหน้าครับฝั่งแบตเตอรี่ก็มีเหมือนกันนะครับฝั่งน้ำมันอยู่ด้านขวาฝั่งแบตเตอรี่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของโหมดนะครับคันนี้มีให้เลือกอยู่2โหมดการขับขี่นะครับซึ่งถือว่าก็ดีกว่าตัวเก่านะครับซึ่งที่ไฮบริดที่ไม่ใช่ไฮบริดเนี่ยจะไม่มีโหมดตัวนี้ครับโหมดตัวนี้อยู่ทางด้านซ้ายนะครับตรงที่เปิดปิดไฟสูงไฟต่ำนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยแค่นิ้วชี้สะกดนะครับมีโหมด D แล้วก็โหมด S 2โหมดเท่านั้นนะครับมีโหมด D โหมด S โหมดแมนนวลไม่มีนะครับเพราะมันเป็นออโตเมติกนะครับใครอยากได้ความเร็วกว่านี้ครับไปโมเม็ดโมชาเมานะครับแต่ว่าขนาดนี้ก็ถือว่าขี่สนุกแล้วนะครับก็มีโหมด D โหมด S นะครับยางนี่ก็ยังไว้ใจตัวเดิมนะครับตัวของอันนี้ใช้ของมิชลินซิตี้กริปนะครับก็เป็นยางที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องการใช้งานในเมืองและเหมาะกับตัวสกูตเตอร์เป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนนั้นอื่นเนี่ยก็แทบจะไม่มีเปลี่ยนแปลงจากเดิมเลยนะครับผมในส่วนของตอนนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยก็รู้สึกว่าจะตื่นตัวและคึกคักมากครับในส่วนของไฮบริดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีกค่ายหนึ่งของยามาฮ่านะครับเขาก็มีของไฮบริดของเขานะครับแต่ว่ามันจะเป็นไฮบริดคนละแบบแต่ว่าอันนี้คือแทบจะเป็นไฮบริด 100% เหมือนกับรถยนต์เลยนะครับซึ่งถือว่าคนที่จะซื้ออันนี้ก็คือนอกจากต้องการความแตกต่างนะครับเวลาตอนไปจอดไฟแดงตรงไหนเนี่ยขี่ PCX มากับขี่ไฮบริดเนี่ยอย่างบอกครับอันนี้มันบ่งบอกถึงหลายๆอย่างครับอย่างน้อยรักโลกด้วยโชว์มีตังค์ด้วยแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยคาดว่าประมาณไม่เกิน 1,200,000 นะครับที่คาดการตลาดไว้แต่ว่าจริงๆเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเปิดราคาอีกทีนึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขมิบไว้ทำไมนะครับก็จริงๆเขาหน้าบอกราคามาเลยเราจะได้ท่านผู้ชมจะได้ตัดสินใจง่ายว่ามันควรจะอยู่ในมอไซค์ที่ท่านอยากได้หรือเปล่านะครับผมก็ยังไงก็ใครสนใจนะครับลองไปได้ที่โชว์รูมของ Honda ทั่วประเทศเลยนะครับผมWe'll be right back.
ริษัท AP Honda จำกัดเปิดตัวนวัตกรรมแห่งความภาคภูมิใจ New PCX Hybrid รถจักรยานยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของโลกที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทำให้ผู้ขับขี่สัมผัสความแรงได้ทุกครั้งที่ปิดคันเร่งและยังช่วยประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพร้อมกับระบบขับขี่ที่ต่างกันอาทิ Drive Mode โหมดขับขี่แบบปกติ Sport Mode โหมดขับขี่แบบสปอร์ตซึ่งระบบมอเตอร์ไฟฟ้าจะส่งกำลังให้เครื่องยนต์ตอบสนองการขับขี่ที่แรงเล้าใจมากกว่าปกติและ Blank Mode โหมดปิดการทำงานของ Idling Stop และยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ครอบครองด้วย Hybrid 3Dที่มาพร้อมอุปกรณ์ชาร์จไฟสำหรับสมาร์ทโฟนตอบสนองไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลโดยจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้ครับ